สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองกล่าวถึงกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐส่งสัญญาณอาจกลับไปใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหาร100ว่าตอนนี้กฎหมายอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายมาตราวาระ2โดยหลังจากผ่านวาระ3ต้องส่งไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหากมีความเห็นว่าสูตรหาร500อาจขัดรัฐธรรมนูญซึ่งหากกกต.คิดว่าเป็นปัญหาก็จะกลับไปสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะไม่เสียเวลานำไปสู่การพิจารณาของสภาเพื่อมาแก้ไขในมาตรา23เกี่ยวกับสูตรการคำนวณส.ส.รวมทั้งมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องส่วนท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยหรือไม่ที่จะกลับมาสูตรหาร100นายสาธิตกล่าวว่าไม่มีความเสี่ยงและสอดคล้องกับกบฏเสียงข้างมากและที่ผ่านมากกต.ก็มาให้ความเห็นทุกขั้นตอนว่าจะใช้สูตรหาร500จะมีความหมิ่นเมผิดรัฐธรรมนูญฉะนั้นหากทำกฎหมายรอบคอบปลอดภัยจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและสอดคล้องกับหลักการทั้งนี้มีการมองสาเหตุที่กลับมาใช้สูตรหาร100เพราะฝ่ายรัฐบาลอาจจะไม่ได้เปรียบจากสูตรหาร500นายสาธิตกล่าวว่าตนไม่ได้มองว่าใครเสียเปรียบหรือได้เปรียบแต่ตนร่างกฎหมายและกติกาเลือกตั้งเพื่อความเป็นธรรมส่วนใครจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนและกติกาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น